มีความสุขไหมครับมีมากมากเช่นกันนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ทุกคนมาเอ็นจอยนะครับร้องเพลงด้วยกันวันนี้ดีใจมากๆทานข้าวยังเฮ้ยมื้อไหนมื้อไหนมื้อเที่ยงก็ยังไม่ทานมื้อเช้ายังไม่ทานโอ้โหดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆนะครับกลัวอ้วนเหรอครับไม่น่าพูดคำนี้ครับครับผมอะไรนะครับเลี้ยงหน่อยนะครับไม่น่าหน่อยนะดูแต่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ที่มาร่วมงานนะครับ Cosmo Bote นะที่นี่สวนค้าเซ็นทรัลบางนานะครับก็จัดถึงวันที่11นะครับกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมนี้นะครับก็มาช้อปปิ้งกันได้ครับมีเครื่องสำอางที่ลดราคานะแล้วก็มีแบบว่าของแถมมากมายให้คุณได้เลือกสรรการสาวสวยๆคนที่อยากจะมาดูว่าตัวเองอยากจะช้อปปิ้งเครื่องสำอางแบรนด์ไหนแบรนด์ดังๆก็มาที่ได้เลยนะครับผมมีแบรนด์ดังมากมายให้คุณได้เลือกสรรกันนะครับผมตอนนี้ก็เท่าที่ดูอยู่ก็มีคนกำลังช้อปปิ้งแล้วก็ลองแต่งหน้ากับคนที่มาเป็นเจ้าที่ของแต่ละบูธนะครับผมก็ลองดูกันได้นะครับเอาละครับก็วันนี้ก็มาถึงเป็นท้ายแล้วอยากฟังเพลงอีกเหรออยากฟังเพลงอะไรครับคนละชั้นนะครับตอนนี้นี่คือเป็นเพลงที่ดังมากๆครับก็นะฮะดีจริงๆดีจริงๆผมดูไม่กี่รอบแล้วเนี่ยขนาดผมเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าหล่อมากเจ้านายหล่อจริงเจ้านายหล่อจริงนะครับเดี๋ยวเจอเจ้าเข้าบ้างครับคนละชั้นนี่คนละค่ายนะลองไม่ได้ชอบมากเลยอ่ะถ่ายที่ไหนอ่ะครับ MV น่าจะเกาะสักเกาะหนึ่งนะครับก็สวยมากนะครับผมไปดูกันได้นะฮะก็เป็นแฟนคลับอยู่แฟนคลับพี่เจแล้วก็มาถึงแฟนคลับรุ่นลูกเขาด้วยนะครับคนละชั้นใช่คนละชั้นเราจริงนะครับพี่เจนี่สวยชั้น7นะครับแต่ว่าลูกมาบอกว่าขึ้นผิดชั้นจริงๆแล้วเป็นคนละชั้นกันเอาล่ะกลับมาที่ชั้นนี้นะครับผมชั้นรักเธอโอ้โหนี่ปูมุกมานานมากเลยเนี่ยแล้วมาเข้าได้คงจริงไม่ใช่อ่ะเอาล่ะครับผมก็มาถึงเพลงท้ายครับวันนี้ก็ที่บอกไปครับวันนี้บรรยากาศที่พูดถึงความสวยงามนะครับแล้วก็วันนี้ให้ผมเขาบอกให้ผมมาเจอสาวที่น่ารักทุกคนวันนี้เท่าที่ดูอยู่ก็ร้อยละประมาณ 97.6 ที่ไม่น่ารักที่น่ารักสินะเพราะว่าพอใช้เครื่องสำอางปุ๊บเนี่ยจะน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็ขออนุญาตมอบเพลงสุดท้ายวันนี้ให้กับทุกคนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนได้มีความสุขกับทุกวันแล้วก็อยากจะบอกว่าเรารักกันมากี่ปีละ7ปีละนะครับยังไงก็ยิ่งจัดก็ต้องยิ่งรักเธอมากขึ้นกว่าต่อมาเพลงอ้าเหมือนเดิมครับผมด้านบนสบายดีนะครับสบายดีนะครับไฟมันย้อนแสงมากไม่ค่อยมองเห็นหน้าเห็นผมไหมครับวันนี้ไฟดีไหมแต่ก็ไฟโอเคไหมฮะขอรูปด้วยนะครับส่งรูปไปด้วยเอาล่ะเพลงพร้อมหรือยังยังไม่ได้นะครับร้องสดดีกว่าเอาเพลงอะไรอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันก็ทำเช่นไรที่มันทำให้ฉันต้องรอถึงเมื่อไรเธอไม่ตัดสุดท้ายคนรอไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำเติมความเสียใจให้คนที่มันรักเธอเป็นเพลงที่ตรงความหมายมากเมื่อกี้เขาบอกว่าเพลงเขาเล่นไม่ได้อีกนะทีนี้ก็ใกล้เคียงกันนะอาจจะไม่ต้องรู้จักกันมากแต่ว่าเพลงนี้ขอให้รู้ว่าทุกวันที่ดีนะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันไปทุกวันนะครับ
้าวทีนี้ร้องได้หรือเปล่าผมเนี่ย Hey yo man ช่วยกันด้วยนะจ๊ะพี่รักหลายเปิด Google กันด่วนเลยนะจ๊ะเสียงหายไปไหนหมดแล้วจ๊ะโอเคใจของเธอรักใครกับคนหรือว่ายังมีอีกคนที่ใจกันตัวฉันกันไม่รู้เลยขอให้ไม่มีเธอตอนที่ผ่านมาใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจจะได้เจอความผิดหวังสวัสดีนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้รู้สึกดีใจที่เปิดเพลงผิดเพราะได้ร้องเพลงใหม่ๆบ้างนะครับผมมาเท่าที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่ใกล้ในความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลงได้จบก็เหมือนกันคือฉันเจ็บเลยเก็บใจไม่รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจจะเจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปทุกวันก็จะรักเธอไปทุกวันเพราะว่าเขายืดสุภาษิตที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนงามเพราะแต่งอย่าให้ล้างหน้านะครับสวยกว่าตอนที่แต่งหน้า
พราะว่าแฟนคลับผมนี่สวยจากข้างในคือบอกเลยได้ทุกดอกนะคะครับผมถามนิดนึงดีกว่าการแฟนคลับคุณแต่งหน้าแล้วคุณน่ะดูแลไหมอ๋อก็ต้องดูแลต้องดูแลเพราะว่านะเพราะว่าเราเองก็มีบ้างเวลาที่เราแบบพักผ่อนน้อยๆอะไรเงี้ยหน้าอาจจะแบบไม่ค่อยสดชื่นก็ต้องใช้ก็สำอางเนี่ยมาช่วยดูแลเวลามาทำงานต่างๆว่าเจอแฟนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ทีมงานฝากชมมาเลยนะคะพอการขึ้นมาอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าไฟจัดง่ายมากๆจริงเหรอครับนี่ใสอยู่แล้วจัดไฟง่ายมากใช่ไฟดีมากผมรู้สึกว่าผมสดชื่นมากที่ได้ร้องเพลงบนนี้ทีนี้ถามหน่อยกันค่ะถ้าสมมติว่ากันอยากจะซื้อเครื่องสำอางสักชิ้นนึงให้สาวๆกันจะซื้ออะไรโอ้โหยากบางคนอยากรู้ไงว่าแบบเฮ้ยเกิดจะซื้ออะไรคลิปเดี๋ยวข้างล่างบอกเลยไม่มีเฉลยไม่มีถูกหรือผิดป้ายกันใหญ่ชิ้นหนึ่งให้สาวๆพี่ชิ้นหนึ่งคิ้วนี่ไม่ต้องหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสักคิ้วสามมิติกันแล้วมีอยู่แล้วตัดไปส่วนใหญ่เฮ้ยเป็นผู้ชายละเอียดเลยเนี่ยละเอียดผมต้องละเอียดนิดนึงครับผมเจอได้มาเยอะเหมือนกันลิปสติกจ้ะครับลิปสติกครับคุณถูกกันนะลิปสติกก็ได้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเจอสาวๆเลยก็ชอบแบบว่าทาลิปสติกที่แบบสีแบบแรงๆอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนรู้สึกแบบพอเจอคนที่ปากแดงมากๆเนี่ยจะนึกถึงเพลงของพี่ลนาคำนิลปากแดงๆจะไว้ใจในกาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะซื้อสีที่แบบมันดูเป็นแบบธรรมชาติให้เขาหน่อยสีนูดโอ้ยคิดแทนเขาเลยนะคะข้างล่างเนี่ยไม่รู้จักคือสีนูดเป็นยังไงแต่ว่าสีที่มันดูแบบโป๊ะๆหน่อยเรื่องประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ได้อันนี้เขาโยนเองนะเฉพาะสีลิปสติกไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยครับผมคือถ้าซื้อจะซื้อสีนูดใช่ครับเพราะว่าเวลาเราแบบอะไรกันอย่างเงี้ยจะได้แบบเป็นสีที่ดูกลมกลืนกันคือถ้าแบบว่าแบบเกิดอุบัติเหตุชนกันมันจะได้ไม่เละเลยใช่ไหมพูดดีมากเลยครับขอบคุณมากช่วยแก้สถานการณ์ให้ผมถูกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสีนูดหมดใช่นะคะถ้าจะซื้อลิปซื้อเป็นสีนูดแล้วถ้าแบบมีโปรโมชั่นมีผลไหมต่อการซื้อโอ้โหมีอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นช่วงที่แบบว่าเซลมากๆครับยิ่งตามสินค้าต่างๆก็จะมีการแบบเซลโปรโมชั่น 50% บ้างที่ถูกวิ่งเข้าไปหาเลยโอ้นะครับแล้วก็ที่นี่ได้ข่าวว่ามีแบบว่าโปรโมชั่นพิเศษด้วยมีด้วยมีแบบว่าลดแรกแจกมีแถมของแถมด้วยคือถูกมากแล้วก็ที่สำคัญมีไอเทมลด 15% ด้วยนี่แหละผู้หญิงต้องการอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับอะไรที่เป็นของแถมของรถเนี่ยเราแต่ละโพสต์นะบอกเลยพยายามจะส่งจดหมายมาขอบคุณเลยนะคะบอกว่าผู้ที่ขอบคุณกันมากเลยวันนี้จะขายดีก็เพราะกันนี่แหละยินดีครับผมยินดีครับมาทุกวันก็ได้ครับจริงๆให้การฝากนิดนึงสำหรับคนที่จะมาเดินซื้อของในงานนี้ครับผมนะคะคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับคุณล้างหน้ามาเลยฮะตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบนิดนึงคนอาจจะแบบเฮ้ยหูแถวเนี่ยแต่หลังจากที่มาที่นี่แล้วคือมาลองแต่งหน้าที่เลยครับเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องของการแต่งหน้าถูกต้องให้แล้วก็สามารถจะแบบมาลองได้เลยว่าสีไหนที่เหมาะกับหน้าคุณเรื่องของรองพื้นต่างๆเรื่องของเบอร์แป้งต่างๆพูดถึงทำงานมากเลยนะมากเพราะผมเคยไปเรียนมาเหมือนกันเคยทาเราด้วยอะไรนะฮะเคยทาเราด้วยใช่ไหมลิปสติกครับค่ะทาแต่ลิปมันเฉยๆนะครับก็มาได้ครับงานนี้ครับผมจัดถึงวันที่11กรกฎาคมนี้ก็เราบอกว่างานนี้ทำให้คุณแบบว่าสวยเปล่งปลั่งแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นอีกประมาณ 88.75% แน่นอนโอ้โหเรื่องของตัวเลขก็ต้องมีการจริงๆนะคะครับผมฝากงานไปแล้วฝากผลงานตัวเองบ้างดีกว่าครับผมก็ผลงานมีตอนนี้มีรายการสีโพดำนะฮะออนแอร์ทุกวันจันทร์15:00 น.ทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็มีละครเวทีครับซึ่งกำลังซ้อมอยู่ก็จะได้ดูกับ4 พันดีเป็นมิวสิคัลวันที่8 สิงหาคมนี้นะครับใช่ครับกลับมาดูแน่นอนเริ่มจำหน่ายบัตรหรือยังเริ่มแล้วครับผมก็สามารถซื้อบัตรที่ Ticket Major ทุกสาขานะครับนี่นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะคุณกัณพัฒน์นะคะมาให้โอ้โหเสียงเพลงเพราะๆและก็ยังให้สีที่คุณจะเลือกทากันได้แล้วนะคะอย่างถูกต้องกับสีลิปสติกนะคะที่เขาชอบด้วยเอาวันนี้ขอเชิญมาไว้กับคุณกัณพัฒน์ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะคะให้เขาไปพักผ่อนกันหน่อยแต่สาวๆที่ตรงนี้